ผู้ป่วยพาร์กินสันในไต้หวันวัย59ปีที่เห็นนั้นป่วยมาตั้งแต่อายุ40ปีกำลังฉลองเกิดใหม่ด้วยการตัดเค้กฉลองร่วมกับทีมหมอที่ช่วยกันรักษาเขาจนหายเกือบเป็นปกติในวันเกิดวันนี้คุณจางเล่าให้ฟังว่าบางครั้งนั้นยืนได้ไม่ถึง5นาทียืนไม่ได้เลยพอเดินกลับบ้านได้แค่ครึ่งทางก็ต้องหยุดอยู่กับที่ต้องขอให้ช่วยเรียกรถพยาบาลให้ใช้ยาก็ได้ผลไม่มากจนต้องใช้วิธีผ่าตัดฝังแผ่นชิปลงไปในสมองส่วนลึกได้ผลดีใช้ชีวิตเป็นปกติสุขได้ค่าใช้จ่ายก็มีการประกันสุขภาพแต่คุณหมอก็เตือนว่าปัจจุบันนั้นผู้ป่วยพาร์กินสันมีแนวโน้มอายุน้อยลงทุกขณะคุณหมอเย่ตู้เสวยผู้อำนวยการอายุรกรรมประสาทโรงพยาบาลแพทยศาสตร์ไทเปเตือนว่ามีผู้ป่วยที่มีอายุน้อยลงมากขึ้นจริงๆโรคพาร์กินสันมีสาเหตุที่ไม่แน่ชัดนะครับแต่บางส่วนก็มาจากกรรมพันธุ์การรับประทานอาหารอย่างสมดุลและออกกำลังกายจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดโรคนี้ได้พบเร็วรักษาก่อนกลับไปใช้ชีวิตเป็นปกติสุขได้ในเร็ววันกฤษณัยสารภาพรายงาน